ฮัลโหลกูดมอร์นิ่งมันแดดดีๆค่ะทุกคนเมื่อนี่แดดดีดีเบิ่งใส่เสื้อเมื่อนี่15ออกไปซื้อเบอร์เกอร์นะคะมันมีร้านอาหารเปิดใหม่อยู่หน้าปากซอยนี่เองนะบังคับลูกไส้ภาคกัน11ตัดริเบียนเนี่ยเพิ่นจริงๆเพิ่นเปิดร้านตั้งแต่เมื่อวานนะคะเปิดร้านใหม่เลยแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีหลายร้านมาเปิดแล้วมันก็เจ๊งคือตรงนี้มันก็เป็นแบบพื้นที่แบบเป็นหมู่บ้านน้อยๆเนาะมันบ่ค่อยมีนั่นหลายแล้วนะก็เลยเพิ่นมานะคะเพิ่นมาเปิดก็เลยสิอันไปตัดริบบิ้นให้เพิ่นไปเจิมให้เพิ่นจังน้อยนะคะให้เพิ่นแห้งเพิ่นทำงานใส่ซ้ำมือมึงหนาลูกไส้ไปขี้คานเด้แต่ว่าจะไปทางไหนลูกไปทางนี้เหรอเจ้าของร้านนะคะได้ยินข่าวเพิ่นลงหนังสือพิมพ์นะได้ยินข่าวว่าเจ้าของร้านเป็นคนสวีเดนด้วยเออพี่ได้ยินว่าเขาเป็นสวีดิชนะเป็นสวีเดนเนี่ยย่างไปถือโอกาสย่างไปเพราะมันไกลแค่ถึงแล้วอันตรงนั้นมันจะเป็นป่าเขามาจอดรถลากจอดรถที่ไปเดินป่ามันไงเธอบุติกใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านเมนูข้างหน้าก่อนว่ามันมีอะไรน่ากินหรือเปล่านี่มันชื่อว่าร้านเจ็ดเหรอใช่ไหมชื่อว่าร้านอะไร Just Burger แม่ไม่บอกก็รู้ว่าเป็นร้านเบอร์เกอร์นะแต่มันอยู่ติดถนนตรงนี้เลยเห็นไหมJust Burger มาเลยค่ะร้านนี่ไงจมอาหารเสร็จครับแล้วโทรมาใส่ชุดเอ็นคุยนอนี่อ่ะไฮนี่ไงเซอร์เมนูกินอะไรชีสสกาทามะสกาทามะยะโอเปนเดเรอิโกเรเรอิดาอิโกยะเอาอะไรลูกวิทาทูชีสเบอร์เกอร์ช่วงที่นานเราจะเอาไปกินที่บ้านนะจ๊ะนี่ something else not in dip sauce or something dip sauce drink ya นายท้องวิทายมะจริงดิซอสใช่ตอนนี้เราสั่งไป2ชีสเบอร์เกอร์2อัน300ถ้าเป็น300 340หรือเปล่า179 350กว่า350คนเจ้าของร้านเป็นคนสวีเดนต้องรอจะเอาไปกินที่บ้านโอเคชื่อสันทาจ้าละเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ซื้อค่ะเขาแถมอันนี้ให้หมาม้าด้วยแถมดิฟซอให้หมาม้าด้วยไปกลับบ้านจ้ามันใหญ่เนาะที่แม่เมื่อกี้แม่จ่ายไป300350กล่องเนี่ย 1,070 บาทอ่ะเรามาเปิดให้หมาม้าดูหน่อยมันเป็นยังไงเปิดราคาอ่ะเปิดของเธออันนี้กล่องนึง570เนี่ยชิ้นนี้570บาทมันก็ใหญ่นะลูกเนาะขนาดโอ้ยน่ากินนะเธอเนี่ยเขาแถมอันนี้ให้ด้วยว้าหกไปมาฉันจะพาพวกเธอมากินเบอร์เกอร์อันละ570มันกินเบอร์เกอร์มันต้องกินคู่กับเบปซี่จะเปิดให้พวกเธอดูแท็บบลูเลยเขาให้อันนี้ด้วยนะเป็นไงรสชาติเป็นไงไม่หรอบางคนเขาชอบกรอบๆอะเราทำไมไม่ใส่ซอสล่ะก็ได้อร่อยไหมเธอก็ไม่กินใส่ซอสอะไรเลยหรอใส่พืชไม่รู้ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมานั่งพื้นด้วยก็มันก็ต้องประมาณนี้มันไฟใหญ่ดีเออไฟมันแน่นดิเขาแถมดิฟซาวให้เราด้วยนะแต่ซอสเขาอร่อยนะนี่เธอมันเลิศอยู่นะมันเลิศอยู่นะแม่ว่าเขาทำอร่อยนะเขาต้องเขาทำอร่อยนะเออแม่ว่าอร่อยรสชาติโอเคมากเออแม่ว่าสำหรับแม่ว่าโอเคมากเนาะอร่อย
นี่ว่าสมราคานะถ้าตีเป็นเงินนอร์เวย์มันอยู่ที่179ครวนนะตีเป็นเงินไทยมัน570อร่อยแต่อร่อยนะนะรสชาติโอเคมากบอกเลยว่าโอเคมากมันไม่เหมือนกับเบอร์เกอร์ที่แบบเราไปซื้อตามไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเดี๋ยวเขาฟ้องเราใช่ไหมเดี๋ยวฟ้องกลัวเหมือนตามแบบเบอร์เกอร์ราคาถูกๆอ่ะเอาง่ายๆคิดเอาแล้วกันมันรสชาติมันไม่ใช่แนวนั้นไงมันโอเคกว่าไงมาเขาจะไม่พูดแบบนั้นแบบมันโอเคกว่ามันรสชาติมันดีกว่าเธออืมแล้วมันคุ้มราคาดีนะกินเบอร์เกอร์มันต้องกินร้อนๆดูอร่อยละกินเย็นปะปังเขาก็จะมาแบบเขาก็จะอิจฉาเราไงเบอร์เกอร์อร่อยทันสีเจนเนาะแต่เขาไม่ใช่คนตะบีเดนนะข้างหน้าเขาเหมือนออกทางแขกอิสลามไปนั่นน่ะใช่ไหมจะว่าไหมไม่ว่าต้องเป็นต่างชาติที่เข้ามาแบบว่าอพยพมาแล้วมาอยู่สวีเดนแล้วเขาได้สัญชาติอะไรประมาณนั้นน่ะเหมือนเธอน่ะเหมือนเธอมันเดี๋ยวอบไปยกมาจำเมืองไทยแล้วจะได้สัญญาณอ่ะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนี่ยดิปซอสกินกับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ดึงดึงดึงอืมเหลือเพื่อเมืองไทยเรามันมีร้านขายเบอร์เกอร์ไหมอ่ะสมัยก่อนมีไหมที่ไหนที่เมืองไทยไหมมันก็มีพวกอันมันขายตามร้าน KFC อ่ะใช่ไหมKFC พิซซ่าแล้วไม่มีเบอร์เกอร์คิงอ่ะอืมใช่แต่ได้ไปก็มีแมคโดนัลด์เมืองไทยมีแมคโดนัลด์อ่ะมีด้วยเหรอมีเนาะไม่บอกแล้วเขาตายผิดหรือเปล่ามีเปล่าหนิเขามี KFC ก็คงมีแมคโดนัลด์ไม่เกี่ยวกันมันคนละบริษัทอิ่มอ่ะว่าจะกินหมดเลยอ่ะอยู่แล้วจะกินเพิ่งกินข้าวไปไหมฮะแม่กินเส้นตายไม่หมดแล้วเนี่ยเลยจะเอาไปกินไหมหนูก็แค่นี้ก็อิ่มแล้วอะไรนะหนูก็อิ่มแล้วจะไปกินตอนเย็นแม่ฉันจุกฉันจุกหนักมากอิ่มมากเนื้อแบบแน่นมากเนื้อเขาให้สองชิ้นเลยนะเออต้องสังเกตว่าเขาให้เนื้อเบอร์เกอร์สองชิ้นนะน่ะมันดับเบิ้ลอ่ะ
ขาได้เขียนว่าดับเบิ้ลไหมดับเบิ้ลเหรออืมอิ่มแล้วกินไม่หมดนะคะเนี่ยราคา570บาทอันละ570บาทร้านเปิดใหม่ไปอุดหนุนเขาเฉยๆพูดแต่ว่ารสชาติมันก็อร่อยมันก็อร่อยโอเคมากนี่เป็นครั้งแรกที่ลินกินพิซซ่าเอ้ยลินกินเบอร์เกอร์แล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมันทำร้อนๆหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อร่อยแต่ว่าเจ้าของเขาเป็นคนสวีเดนนะคะมาเปิดแล้วก็ร้านตรงนี้มันเที่ยวเปิดเที่ยวปิดบ่อยมากเพราะว่าส่วนมากเขาจะมาเปิดช่วงซัมเมอร์มารับคนไงเพราะว่าคนเดินไปเดินมาบ่อยช่วงเสมอและช่วงหนาวเนาะอะไรเขาก็ปิดมันไม่ค่อยมีใครมาเปิดหรอกเขาเปิดเมื่อวานวันแรงงานก็เลยไปอุดหนุนเขาสักหน่อยลองดูก็อร่อยนะคะเอาไม่ขอปิดคลิปสั้นนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะอิ่มแล้วบ๊ายบาย